ทางคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีม,มติเห็นชอบเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรสถานแหล่งต่างๆนะครับแล้วก็ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำเสนอเป็นมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโกภายในวันที่30กันยายนนี้กัะ คุณสิริกิติยาเจนเซนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่มีการหาลือข้อคิดเห็นด้านประวัติศาสตร์และการนำเสนอเมืองโบราณสี่เทพเป็นมรดกโลกเพื่อน,นำข้อมูลมาปรับปรุงเนื้อหาเอกสารนำเสนอให้มีความครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น คุณสิริกิติยาเจนเซนเปิดเผยว่าการหารือในครั้งนี้ทําให้ได้เห็นถึงมุมมองในด้านต่างๆของคนจากหลากหลายประเทศซึ่งถือว่าส่งผลดีเพราะว่าสามารถนํามาปรับและแก้ไขเอกสารในการสมัครมรดกโลกได้เป็นอย่างดีทีเดียวทางนี้นะครับหลังจากที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวเนี่ยได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกเมื่อปี2558ที่ผ่านมาแล้ว ทางคณะทำงานนะครับได้จัดทำเอกสารตอนนี้เสร็จแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะนำเสนอเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกเพื่อให้มีการตรวจสอบพิจารณาก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดการนำเสนอเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็คือภายในวันที่30กันยายนนี้ครับ